إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ให้เรามีตักวาคือมีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพียงองค์เดียวดังนั้นเราจึงต้องสร้างความยำเกรงกลัวต่อพระองค์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรานะครับโดยการศึกษาแล้วก็แสวงหาความรู้ในเรื่องราวของบทบัญญัติพยายามทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติโดยการปฏิบัติตามคำสั่งของใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยต้องมีความพยายามอย่างสุดความสามารถเสียก่อนนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเรานะครับ พร้อมกันนั้นก็จะต้องทำอิบาดะห์ปฏิบัติอิบาดะห์ทุกอย่างนะครับให้ตามทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ต้องออกห่างจากเรื่องของอุตริกรรมเรื่องของบิดอะห์อย่างสิ้นเชิงนะครับมีหะดีษในบันทึกของอิหม่ามอันบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับได้บันทึกเล่าผ่านอับดุลอัซซิลและหรือชื่ออันวะมานบินบาชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินัลฮะลาลบัยยินุนแท้จริงอันฮะลาลหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงอนุมัตินั้นมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันนั่นก็คืออัลฮะลาลเป็นสิ่งที่บทบัญญัติศาสนากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุมัติเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เช่นการบริโภคสิ่งที่เป็นธัญพืชต่างๆข้าวสารที่เราเอามาหุงนะครับข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวนะครับข้าวสาลีที่เอามาทำขนมปังนะแล้วก็ธัญพืชอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็นเมล็ดข้าวโพดก็ดีนะครับที่มาแปลเป็นรูปอาหารต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์นั้นอนุมัติแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้พืชผักต่างๆมากมายนะครับที่อัลลอฮ์นั้นอนุมัติอนุญาตให้เอามากินได้นะครับแต่บางอย่างนะครับไม่อนุญาตให้เอามากินมาใช้นะครับอย่างเช่นใบกัญชานะครับถ้าเอาไปทำยานะครับหมดทางรักษาไม่มีอะไรแล้วเอากัญชามาอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเรามาเสพเอามาทำสิ่งมึนเมาเป็นสิ่งที่ฮารอมอย่างแน่นอนนะครับใบกระท่อมก็เช่นเดียวกันถ้ามันเป็นสมุนไพรนะครับทำแล้วมันเป็นยานั้นไม่มีปัญหาถ้ามียาตัวอื่นรักษาที่ดีกว่าก็ใช้ยาตัวอื่นนะครับถ้ามันหมดหนทางนะครับหรือจะเอาไปใช้ในเรื่องที่ผิดต่อหลักการอิสลามเอาไปใช้ผสมเป็น4คูณร้อยหรือเอามาดื่มให้เกิดความมึนเมาสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นอัลฮะลาลต้องใบยินต้องมีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันและในเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่อัลลอฮ์นั้นกำหนดว่ามันเป็นสิ่งที่ฮะลาลนะครับวะอินัลฮะรอมใบยินุนและแท้จริงอัลฮะรอมรู้สิ่งที่ต้องห้ามก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันเช่นเดียวกันนั่นก็คืออันฮารอมนั้นเป็นสิ่งที่บทบัญญัติศาสนากำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเราอย่างเช่นนะครับเรื่องของชิริกนะครับ
เรื่องของรูปปั้นรูปเจวิตต่างๆนะครับสิ่งต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห่างอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องการทำบิดอะห์เรื่องทำอุตริกรรมนะครับสิ่งที่ท่านรอซูลไม่ได้ทำให้เราเห็นนะครับสิ่งที่ซอฮาบะห์หรือเหล่าคุลฟารอชิดีดีนนะครับไม่ได้ปฏิบัติให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆนี้อุตริกรรมขึ้นมาใหม่ๆนะครับเป็นในเรื่องของศาสนาเราถือว่าเป็นบิดอะห์สิ่งที่ต้องห้ามนะครับในเรื่องของซินานะครับผู้หญิงผู้ชายอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งในยุคของเรานั้นมีหลากมีมากมายนะครับทำกันดาดเดินแล้วก็เปิดเผยด้วยนะครับดังนั้นการอยู่ด้วยกันผู้หญิงหนุ่มสาวนะครับมันได้ผ่านการอันนิกะห์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นเรื่องของซินานะครับในเรื่องของการลักขโมยนะครับเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นห้ามอย่างแน่นอนนะครับการดื่มสุรายาเมายาเสพติดประเภทต่างๆมากมายนะครับที่มันมีอยู่อย่างดาดดื่นในสังคมเป็นสิ่งที่อิสลามห้ามในเรื่องของดอกเบี้ยก็เช่นกันนะครับกินดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหรือเอาไปให้เขานะครับหรือสิ่งที่พัวพันก็เรื่องของดอกเบี้ยจำเป็นที่เรานั้นต้องลดละเลิกแล้วก็ออกห่างจากมันให้ได้นะครับ ดังนั้นนะครับใครก็ตามที่หลงไปทำสิ่งที่ฮารอมนี้นะครับเขาก็จะต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกทั้งเขาก็จะต้องถูกตำหนิจากผู้คนในสังคมเช่นเดียวกันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อว่าวะไบนะฮูมาอุมูรุนมุชตะบิฮาตุนลายะอะลัมูฮุนกะซีรุมินันนาสและในระหว่างทั้งสองนั้นก็คือระหว่างอันฮาลาลและก็อันฮารอมนั้นนะครับมันก็มีอุมูรมีสิ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นมุชตะบิฮาตนะครับมุชตะบิฮาตแปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าสิ่งที่คลุมเครือนะครับซึ่งผู้คนจำนวนมากไม่รู้ในสิ่งที่คลุมเครือนั้นนั่นก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนจำนวนมากไม่รู้ถึงสิ่งที่คลุมเครือนั้นก็คือไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะฮาลาลหรือฮารอมซึ่งตรงนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่ากะซีรุมมินันนาสซึ่งแปลว่าผู้คนจำนวนมากนะครับท่านรอซูลนะครับไม่ได้ใช้คำว่าอันนาสุอักซารุซึ่งแปลว่าอะไรผู้คนส่วนใหญ่ท่านรอซูลไม่ได้ใช้คำอย่างนั้นนะครับคำพูดที่ว่าอะไรอันนาสุอักซารุลายะละมูฮุนนะซึ่งแปลว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีผู้คนจำนวนน้อยเท่านั้นที่รู้ก็คือส่วนใหญ่ไม่รู้มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้นะครับแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายะอะลัมฮุนนะกะซีรุมมินันนาสซึ่งก็จะมีความหมายว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ไม่รู้สิ่งที่คลุมเครือนั้นแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากอีกเช่นกันที่รู้ถึงสิ่งที่คลุมเครือนั่นก็คือมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่รู้แต่ส่วนผู้ที่รู้นั้นก็มีจำนวนมากมายเช่นเดียวกันนะครับท่านรอซูลกล่าวต่อไปว่าฟามานิตตะกออัชชุบฮาตดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระมัดระวังพร้อมทั้งปกป้องตัวของเขาจากสิ่งที่คลุมเครือนั่นก็คือพอเขาทราบว่ามีสิ่งบ่งชี้หรือมีสิ่งยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คลุมเครือเขาก็จะเอาตัวของเขานั้นออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือนี้นะครับจะไม่เข้าใกล้และก็จะไม่ทำสิ่งที่คลุมเครือนั้นด้วยนะครับฟากอดิสตาบรอลีดีนิฮิวะอัรอดีฮิแท้จริงเขาได้ทำให้ศาสนาแล้วก็เกียรติยศชื่อเสียงของเขานั้นใสสะอาดปราศจากมลทินนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งคลุมเครือไม่แน่ชัดว่าสิ่งนั้นมันจะฮาลาลหรือว่าจะฮารอมเมื่อเราเจอสภาวะดังกล่าวนี้ครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเราออกห่างไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งคุ้มเครือนี้
มันจะทำให้ศาสนาของเรานั้นบริสุทธิ์ทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยจากการถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันก็ยังจะรักษาเกียรติยศของเราเพราะว่าเราไม่ถูกตำหนินะครับจากผู้คนในสังคมว่าเราทำสิ่งไม่ดีหรือทำสิ่งที่ผิดนั่นเองนะครับว่ามันวอกาฟิชชับฮาตแต่ใครก็ตามที่ตกอยู่ในสิ่งที่คลุมเครือก็คือหลงไปทำสิ่งที่คลุมเครือไปทำสิ่งที่ชับฮาตเข้าเสียแล้วนะครับวอกาฟินฮารอมแท้จริงก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามนั่นก็หมายความว่าการทำสิ่งที่คลุมเครือนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่การทำสิ่งที่ต้องห้ามก็เป็นไปได้นะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าการรออียะรออาฮาวลัลฮิมายูชิกุอัยยัรตาฟีฮิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งคุ้มเคือก็เปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์ก็เช่นเลี้ยงอูฐเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยแหละครับซึ่งเวลาเลี้ยงเราก็จะปล่อยมันไว้ในทุ่งกว้างปล่อยให้มันแทะเล็มหญ้าไปนะครับมันก็จะเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีในที่ดินของเรานะครับพอเป็นอย่างนี้นะครับมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกับที่ปศุสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้นั้นมันจะเล็ดลอดออกไปแทะเล็มหญ้าในบริเวณที่ของผู้อื่นที่ติดอยู่กับที่ดินของเราซึ่งที่ดินของผู้อื่นนั้นก็ถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเขตฮารอมนะครับเพราะมันไม่มีกรรมเพราะว่าเราไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นนะครับเมื่อมันไปเล็มหญ้าของคนอื่นก็เกิดเรื่องเป็นสิ่งที่ฮารอมไปกินหญ้าไปกินต้นไม้ของคนอื่นใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้มเคือนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมีโอกาสสูงที่มันจะนำเราไปสู่การทำสิ่งที่ต้องห้ามเพราะการที่เราวนเวียนอยู่รอบเรื่องของสิ่งที่คุ้มเคือนั้นมันก็เป็นการยากที่เราจะหักห้ามใจออกจากการทำสิ่งที่คุ้มเคือได้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องระมัดระวังตัวของเรานะครับและก็พยายามปกป้องตัวของเราไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นชุบฮาสิ่งที่คุ้มเคือนะครับเพื่อทำให้ตัวเรานั้นรอดปลอดภัยจากการไปล่วงละเมิดบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อไปว่าอาลาวะอินนะลิกุลลิมะลิกินไฮมาพึงทราบเถิดว่าแท้จริงกษัตริย์หรือผู้ปกครองนั้นทุกๆคนย่อมมีเขตห่วงห้ามของตนเองเป็นการเฉพาะอาลาวะอินนะไฮมัลลอมะฮาริมูฮูและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์ก็คือสิ่งต้องห้ามทั้งหลายที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ นั่นก็คืออะไรครับให้เราได้ตระหนักให้เราได้ระมัดระวังตัวเราไม่ให้เข้าไปรุกล้ำหรือล่วงละเมิดเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาซึ่งเป็นมาลิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราได้ปกป้องตัวของเราจากการล่วงละเมิดบทบัญญัติศาสนาของพระองค์นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จบท้ายหะดีษบทนี้บอกว่าอาลาวะอินนะฟินญะซะดีมุตกะตันอิซาศอลิฮัตศอลิฮันญะซะดุกุลลุฮูพึงทราบเถิดว่าในร่างกายมนุษย์นั้น
มีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเป็นก้อนเนื้อก้อนเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรซึ่งหากก้อนเนื้อนี้ถ้ามันดีมันก็จะทำให้ร่างกายทั้งหมดดีตามไปด้วยวัยดาฟาสดัตฟาสจัดฟาสดัตฟาสจัดดันจะสะดุกุลลุและถ้าหากก้อนเนื้อนี้มันเสียมันก็จะทำให้ร่างกายทั้งหมดเสียตามไปด้วยอาลาวะฮียัลกอนบุพึงทราบเถิดว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ก็คือในหัวใจนั่นเองนะ นั่นก็หมายความว่าหัวใจเป็นตัวควบคุมการทำงานของอวัยวะในร่างกายของเราถ้าหัวใจดีมีจิตใจดีมันก็จะไปควบคุมอวัยวะร่างกายของเราให้ทำสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าหากมีหัวใจที่ไม่ดีมีจิตใจที่ไม่ดีมันก็จะไปควบคุมอวัยวะร่างกายของเรา ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับจึงจำเป็นที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่ใจของเราคอยขัดเกลาหัวใจของเราให้สะอาดดูแลหัวใจของเราจิตใจของเราให้ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวซึ่งมันจะมีผลให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ให้ไปทำสิ่งที่ล่วงละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ จากหะดีษข้างต้นนะครับทำให้เราทราบว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะพบว่าทุกๆสิ่งที่เราได้พบเห็นในชีวิตเรานั้นจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับสิ่งที่เป็นฮาลาลนะครับสิ่งที่บทบัญญัติศาสนาอนุมัติให้เรากระทำได้นะครับในการกินการดื่มการใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าไม่มีเรื่องของศาสนามาห้ามนะครับอย่างเรื่องของสุรายาเมานี่กุรอานบอกว่าชัดเจนว่าห้ามนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ฮาลาลแล้วถ้าไม่ได้พูดกำกับไว้เนี่ยถือว่าโดยพื้นฐานแล้วฮาลาลนะครับแล้วก็ประเภทที่สองนะครับสิ่งที่ฮารอมหรือสิ่งที่บทบัญญัติศาสนาสั่งห้ามไว้อย่างเด็ดขาดนะครับเรื่องของซินาเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของสุรายาเมานะครับและก็หลายๆอย่างที่บอกไว้ชัดเจนในอัลกุรอานและก็ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ประเภทที่3นี่แหละครับก็คือมุชตะบิฮาตหรือสิ่งที่คลุมเครือซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างเห็นต่างกันนะครับบางคนก็เห็นว่าสิ่งในสิ่งเดียวกันนะอุลามาบางท่านก็บอกว่าอนุญาตนะครับบางท่านก็ไม่อนุญาตอย่างเงี้ยอยู่ในข่ายของมุชตะบิฮาตคุมเครืออยู่นะครับตนซึ่งบอกปล่อยวางนะครับวางลงนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันออกห่างออกจากมันโดยก็ให้ตั้งพื้นฐานว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมไว้ก่อนนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะพบเรื่องของสิ่งที่คุมเครืออยู่หลายเรื่องและก็หลายๆอย่างนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่อุลามาเห็นต่างกันอยู่นะครับในสิ่งเดียวกันอุลามาบางส่วนก็เห็นว่าฮาลาลนะครับในขณะเดียวกันอุลามาบางส่วนก็เห็นว่าฮารอมซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของบิตคอยนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือเงินดิจิตอลนะครับที่มันมาใหม่เมื่อสัก2008-2009นะครับ2009-2010ประมาณเนี้ยนะครับไม่กี่ปีนะครับแล้วก็มันเริ่มมาอยู่ในโลกของดิจิตอลเนี่ยในโลกของออนไลน์นะครับบิตคอยนะครับผมก็ลองอ่านดูนะครับบิตคอยมันคืออะไรนะครับมันก็คือเงินดิจิตอลนะครับคนหนึ่งเขาไปสร้างแบบฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็มีเงินสัก20 ล้านดอลลาร์เนี่ยก็เอาไว้นะครับมันก็ไม่มีธนาคารหรือว่ารัฐบาลไหนหนุนนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับให้คนเนี่ยเข้าไปใช้มันจนกระทั่งมันขึ้นลงไปตามท้องตลาดเนี่ยนะครับมันปั่นราคาจนมันเยอะนะครับมันจนมันแพงต่อ1 เหรียญบิตคอยทั้งที่เหรียญบิตคอยแต่ก่อนมันไม่กี่บาท
แล้วมันก็โดดขึ้นไปอย่างแพงแล้วก็ตกลงหวบอย่างเงี้ยมันไม่เสถียรนะครับดังนั้นมันเอามาใช้เป็นทรัพย์สินเหมือนทองคำเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีการขุดบิตคอยเนี่ยผมดูการขุดแร่บิตคอยเขาใช้คอมพิวเตอร์ระดับไฮคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ชั้นดีนะครับคอมพิวเตอร์ที่มันรับรองรับข้อมูลได้เยอะก็มีเครื่องขุดแร่บิตคอยเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่แร่มันเป็นระบบของมันนะครับผมก็ไปดูเอ๊ะมันคืออะไรกันตอนนี้นะครับถ้าใครไปยุ่งกับมันปล่อยไว้ก่อนหรือไอ้เทรดหุ้นอะไรเนี่ยผมมองแล้วมันเป็นการพนันซะมากกว่าในมุมมองผมนะแต่อุลามาโลกเขายังฟัตวาไปถึงไหนแล้วผมยังไม่ได้ติดตามนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของบิตคอยหรือไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยต้องบอกว่ามันคือของชุบฮาดอยู่นะครับยังอยู่ในการคุมเครือว่าเราจะลงไปเล่นหรือยังไม่ลงไปเล่นนะครับตอนนี้ระงับไว้ก่อนเป็นการดีแล้วสิ่งที่มันยังระส่ำระสายเนี่ยเอาทางที่ดีทางซุนบอกสิ่งที่มันระส่ำระสายนี่ไม่ยังไม่แน่ชัดก็ปล่อยวางก็ไปยุ่งงอนอย่าไปแตะกับมันเป็นการดีที่สุดนะแล้วก็เรื่องของมุชตะบีฮาตต่างๆนะครับในเรื่องอาหารการกินในเรื่องการเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีมุชตะบีฮาตสิ่งที่คุ้มเครืออีกมากมายดังนั้นพื้นฐานของอิสลามก็ได้วางที่ตอนซุนได้วางไว้ก็ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะครับแล้วก็อุลามาเขายังไม่ออกมาชี้ธงชี้ชัดว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องปล่อยวางแล้วก็อย่าไปแตะต้องมันเป็นการดีที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันตัวของเราให้ห่างไกลของเรื่องชุบฮาตและเรื่องฮารอมด้วยนะครับขอฝากพี่น้องในเรื่องของมุชตะบีฮัตทุกเรื่องนะครับอักูลิกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะลกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى ال اصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله من جماع ومن شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون أقيموا الصلاة غفر الله